รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P ทุกคำมีความหมายวันนี้ท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเรามาปิดท้ายวันนี้วันสุดท้ายที่ร้านเหรียญทองชามเปลนะคะเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของกระเพาะปลาข้าวหน้าไก่อร่อยๆแล้วก็มีของทานเล่นเช่นเต้าหู้ทอดอร่อยๆแล้วเนี่ยนะคะยังมีเมนูอาหารหนักอีกจานนึงซึ่งเจ้าของร้านบอกไม่ชิมไม่ได้นะคุณหญิงต้องชิมเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นเมนูอะไรเราอยู่กับคุณเล็กนะคะคุณชาวดิพรหมะเจ้าของร้านเรียนทองชามเปลค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะมาถึงเมนูอีกเมนูหนึ่งที่พี่เล็กบอกต้องชิมเลยแต่สารภาพยังไม่เคยทานนะเมนูนี้แกงกะหรี่เพราะมาทีไรเด็ดเจาะไปที่ข้าวหน้าไก่กับกระเพาะปลาเป็นหลักทุกทีเลยนะคะอันนี้แกงกะหรี่หมูใช่ไหมคะหมูครับความพิเศษแกงกะหรี่หมูที่ร้านพี่เล็กคืออะไรก็คือว่าจริงๆตอนนี้แกงกะหรี่เรามักจะคุ้นเคยกันกับแกงกะหรี่แบบญี่ปุ่นใช่ใช่แกงกะหรี่แบบแนวจีนเนี่ยหาทานยากก็คือจะใช้เครื่องเทศที่รสจะไม่จัดมากเราก็จะใช้หมูนะครับหน้าตาก็จะดูแบบโบราณอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าผมก็ปรับปรุงสูตรจากเดิมที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันว่าทานกันแถวเยาวราชแถววังบุรพาเนี่ยผมก็พยายามทำให้รสชาติเข้มข้นถูกปากคนรุ่นใหม่นิดหนึ่งขึ้นมานิดหนึ่งอันนี้มาทานคู่กับอะไรคะวันนี้ที่นำมาเสิร์ฟเนี่ยจะเป็นซุปผักเสฉวนนะครับตุ๋นกับซี่โครงอ่อนเขาจะเรียกกันว่าซี่ช่วงฉ่ายนะครับแล้วก็เอาผักเป็นผักดองที่นำเข้าจากเมืองจีนนะครับอันนี้เราก็มาฝานเป็นแผ่นแล้วก็ตุ๋นกับซี่โครงอ่อนขอทานน้ำซุปก่อนอร่อยอะค่ะนี่ก็ต้องทานผักด้วยเนาะอันนี้ก็ต้องตุ๋นเหมือนกันไหมคะใช่ครับตุ๋นจนละลายเลยค่ะเข้าปากปุ๊บละลายปั๊บเลยอร่อยมากเลยชอบน้ำซุปแบบนี้คราวนี้ก็มาทานกะหรี่อุ๊บต้องเลือกแบบผลิตอะไรวัตถุดิบอนามัยอะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะพี่คืออันนี้ต้องเรียนว่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทั้งหมดในร้านเนี่ยเราก็สั่งจากแบรนด์นะครับไม่ได้ซื้อจากตลาดสดนะครับเอาแบบว่ามั่นใจปลอดภัยพวกสูตรซีพงซีพีอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมูหอมคืออยู่ตรงนี้นี่ได้กลิ่นแกงกะหรี่หอมหอมขึ้นมาเลยนะคะอร่อยค่ะเห็นบอกว่าที่ร้านไม่ใช่เฉพาะมีแค่อาหารหนักอาหารคาวขนมกับเครื่องดื่มด้วยใช่ไหมคะของหวานที่เรามีเสิร์ฟจะเป็นไอศครีมก็จะเป็นไอศครีมมะม่วงกับไอศครีมรสชาไทยมาแล้วขอบคุณค่ะหอมอร่อยมากเลยค่ะปิดท้ายล้างปากได้อร่อยมากเลยค่ะใครชื่นชอบนะคะอาหารแนวจีนโบราณแต่ว่านำมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยของคนรักสุขภาพเช่นอาหารไม่มีผงชูรสการปรุงรสชาติไม่เค็มจัดไม่หวานจัดแต่รสชาติกลมกล่อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกลุ่มอาหารเก่าแก่เช่นกระเพาะปลาหรือว่าข้าวหน้าไก่หรือว่าข้าวแกงกะหรี่หมูแล้วก็ซุปทั้งหลายนะซุปฟักมะนาวดองนี่ก็หาทานอร่อยอร่อยยากซุปเสฉวนของทานเล่นเต้าหู้ทอดอร่อยมากนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหลอดปิดท้ายด้วยไอศกรีมโฮมเมดที่ร้านเหรียญทองชามเปลนะคะนี่ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคุณเล็กเจ้าของร้านนะคะหรือว่าพี่ชวลิตพรหมาศนะคะเจ้าของร้านเหรียญทองชามเปลขอบคุณมากค่ะพี่เล็กค่ะหมดเวลาของครัวอาเซียนแล้วค่ะสัปดาห์หน้าจะพาไปชิมอาหารที่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ได้เวลาฟินกับบะหมี่ก็ฟินอุ่นร้อนๆก็ฟินกับขนมปังก็ฟินลีลาอยู่นั่นน่ะกินเปล่าๆยังฟิน CP โบโลน่าอร่อยฟินทุกโมเมนต์ได้เวลาฟินกับบะหมี่ก็ฟินอุ่นร้อนๆก็ฟินกับขนมปังก็ฟินลีลาอยู่นั่นน่ะกินเปล่าๆยังฟิน CP โบโลน่าอร่อยฟินทุกโมเมนต์